คนน่าจะไปกันแล้วล่ะเราว่าช่วยชีวิตแต่เน็ตสุดจริงช่วงนี้คนแบบว่าดูน้อยลงเยอะมากแต่ไม่เป็นไรครับ อยากเจอกันที่สุดมีอุ้ยจริงเหรอครับเราต้องเจอกันแล้วยังไม่เจอกันเลยก็จะได้เป็นศิลปินตามที่ฝันเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะทุกคนมันเอาจริงๆถ้าเรานับอันนี้ก็เป็นก้าวแรกของเราเลยนะทุกคนมันยังไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นมันเหนื่อยแหละทุกคนมันเหนื่อยทำทุกอย่างไม่เหนื่อยมันไม่ได้ประสบความมันไม่ประสบความแรกพูดแล้วถ้ามันไม่เหนื่อยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จครับทุกคนมันต้องแลกมากับหยาดเหงื่อที่แลกมามันถึงจะประสบความสำเร็จครับทุกคนสู้เพื่อความฝันอย่าคำนี้รักเหมือนกันครับทุกคนรักทุกคนครับอย่ามีลูกคู่ใหม่แล้วต้องสักกันนะโอ้ยมันมีมันพูดเสียงอะแลกกันมาเฟรนสวัสดีครับทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะเพราะส่วนมากมันไม่มีหัวข้อในหัวไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับทุกคนรักทุกคนเหมือนกันนะครับช่วงนี้แก้มเยอะมากเว้ยมามีหยุดเลยนะอย่าได้ตุกๆแถวไหนอะแบบหนูไปแบบเก็บง่ายๆเอ้ยมีคนสีค่อยมาแคร์ไหมโอ้ยอย่ามาแถวนี้เลยหนูกลัว กลัวเห็นหน้าตัวเองเฮ้ยอย่าทำไปเล่นไปนะมันยังไม่ถึงวันเกิดอย่ามาทำอะไรอย่างงี้ดาด้าเหรอดาด้าเข้ามาเหรอการพูดว่ากันน้ำแล้วมามีที่สุดเลยครับโอเคการน้ำแล้วมันมีที่สุดในโลกเลยนะครับหมบมบเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้นานมากอยากส่งเลยทั้งสองอุ้ยวันนั้นเราไปเดินสามเพลงกับคุณแม่ด้วยแล้วเราเห็นไดโนเสาร์แล้วเพิ่งพูดว่าหน้ามันจะหลงทุกคนหน้ามันแบบว่าตามันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วหน้าน้องแต่น้องน่ารักนะหน้าน้องเหมือนไดโนเสาร์แบบสมัยก่อนอะรีแอคมุกกรอบรูปกรอบขึ้นหน้าอย่างเงี้ยทุกคนแต่ไม่พีคเท่ามุกเปาที่เปาเดินมาหาพิกซี่ทุกคนเราแบบเรานั่งข้างเราแบบเปาเป็นไรอะมันเกิดสมควรไปได้ไหมครับน่าจะต้องติดต่อไปทางค่ายได้เลยครับพี่เฟิร์นว่าขอส่งของหรือว่าติดต่อทางค่ายก็ได้ครับมังใช่ครับค่ายลิทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับพูดว่ากันดั้มจะไม่แต่งตัวโป้หรอครับกันดั้มจะแต่งตัวโป้นิดนึงไม่โป้มากครับรักน้องรักเหมือนกันครับอุ้ยน้องมิ้งสวัสดีครับแล้วกันดั้มเหมือนครับอุ้ยขอบคุณครับรักทุนมากครับกันดั้มเป็นไงบ้างช่วงนี้มีแต่ซ้อมโชว์เคสครับแล้วก็กำลังจะเปิดเทอมแล้วเดือนหน้านี้เดือนวันเกิดเปิดเทอมเลยแต่อยากไปโรงเรียนแล้วเหมือนกันนะทุกคนเราซื้อชุดนักเรียนคาไว้ในตู้แบบว่ายังไม่ได้ใส่เลยก็รอสนิทกับใครที่จริงสนิทไม่รู้ว่าเขาสนิทกันหรอที่จริงเราคุยกับทุกคนในค่ายเนี่ยทุกคนแต่ถ้าสนิทแบบว่าคุยบ่อยมากๆก็จะเป็นแบบว่าพี่มังน้องพลูก็มีคุยบ่อยน้องพลูคุยบ่อยช่วงหลังๆมาเบลก็เริ่มคุยบ่อยปิ่นถามอะไรทุกเรื่องช่วงถ้าเป็นเจน2เราคุยกับปิ่นบ่อยมากเนี่ยเป็นแบบนี้อะไรก็จะไม่หนูก็จะไม่แต่งตัวโป้มั้งเขาสามท่าน่ารัก
สนใจอยากไปขอความมันเกิดไหมล่ะที่บ้านแพนไปบ้านที่บ้านแพนเลี้ยงไว้คือยังไงนะพี่มารอบได้ไหมครับช่วงนี้กันน้ำซีรีส์เรื่องคนไหมเอ้ยช่วงนี้ไม่ได้ดูซีรีส์เลยทุกคนเพราะว่าวุ่นวายมากช่วงนี้สร้อยสวยเวอร์ร้อยเองสวยแม่สวยไหมครับอวดปะกับวันเกิดเอากับรูปแบบโอ้ทุกคนใจเย็นนะคนมันยังไม่ถึงวันเกิดเราเลยทุกคนใจเย็นนะคนสนิทต่างค่ายคนสนิทต่างค่ายเหรอพี่เป็นต่อพี่โชกุนเอาแบบไหนอะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าเขาสนิทกับเราเปล่าอาพันคุยบ่อยครับน้องพันน้องพันแล้วก็ฝ้ายเราเพิ่งให้กำลังใจฝ้ายไปเอง I love ฝ้าย for if นี่ที่อย่างมันต้องเตรียมการเฮ้ยจริงเหรอมามีมันขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องเตรียมการเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันเพิ่งวันที่24เองนะคิดถึงแกงเลยอุ้ยคิดถึงแกงยลิมครับพี่กัดต่างหูหน่อยค่ะซื้ออันนี้ที่ไหนนะตึกแดงเจเจครับซื้อนานแล้วทุกคนเดือนนิดๆเองแต่มันก็เร็วเหมือนกันนะมันแบบว่ามันสิ้นเดือนของสิ้นเดือนธันวาเอ้ยสิ้นเดือนพฤษภา29อ่ะมันนานเหมือนกันนะแต่ย้อมผมมีอะไรหรือเปล่านะอ๋อย้อมผมว่าเพราะผมเบื่อผมสีเก่าครับทุกคนไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันแบบว่าหน้ามันหวานไปทุกคนเข้าใจไหมทุกคนมันแบบว่าเราอธิบายไม่ถูกครับคือแบบว่าเราชอบให้มันดูเข้มเข้มขึ้นช่วงนี้ดำขึ้นด้วยครับพึ่งตรงช่วงนี้ดำขึ้นเพราะว่าพึ่งกลับจากทะเลแล้วก็แบบว่ากลับไปย้อมผมสีเข้มดีกว่าเพราะว่าผมสีอ่อนไม่ไหวแล้วต้องเตรียมการเพราะว่าามันโตช้าเนาะมันแบบว่ากว่าจะโตเราต้องให้อาหารอันนี้เป็นเลือดสาวกินพืชหรือว่ากินเนื้อต่างหูเยอะพอไหมเอ้ยโอ้โหหนูขออวดต่างหูหน่อยเหอะนี่คือกล่องต่างหูนะทุกคนแล้วยังมีตรงนี้อีกนะที่เพิ่งซื้อมาใหม่เยอะมากรวมกับแหวนลูกปัดด้วยคิดถึงเหมือนกันครับน่าจะไม่มีใครว่างทุกคนน่าจะมาไลฟ์ไม่ได้เกี่ยมไว้นิดนึงเอารีวิวพูหน่อยพูเป็นเด็กที่น่ารักมากครับทุกคนแล้วก็ใส่ใจคนอื่นใส่ใจคนรอบข้างมากทุกคนน่ารักน้องพูอ่ะพูถึงแล้วเข้ามาเลยพูมาไลฟ์ด้วยกันได้ไหมคิดถึงภูอ่ะชอบวอที่ลงมาสกิลไวตี้จริงทุกคนภูว่างไหมอ่ะถ้าภูว่างก็กดมาได้นะถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดถึงกันก็กดมานะแต่คิดถึงภูมากๆเลยนะแต่ภูไม่คิดถึงพี่หรอกโอ้ยสองโอ้ยคุณครับแค่แบบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันก็ดีแล้วก็ดีใจแล้วพี่ต้องการน้ำที่สุดแล้วครับโอ้ยคิดถึงเหมือนกันครับภูไม่อยู่แล้วงั้นเอากำไรซะอ่ะยังไม่เห็นนี่ครับทุกคนตำแหน่งสร้อยคอและข้อมือเยอะมากทุกคนอยากเห็นเธอทำวอล์ปโอ้ยทุกคนเราอยากทำวอล์ปเป็นของเรามากแต่ประเด็นคือใครตัดต่อนั่นใครตัดต่อขอดูเซเลบหน่อยครับทุกคนพวกต่างหูอะไรเงี้ยคือการนำซื้อเยอะมากแต่ใส่อยู่แค่ไม่กี่อันก็คือแค่นี้ครับพี่กันชอบกินขนมอะไรครับชอบทานไอศครีมครับชอบทานเค้กไอติมครับชอบทานมากชอบทานไอศครีม
มากๆแล้วก็มิลเชคครับชอบทานมากรสค่ะอยากให้ค่ายทำมาเลยโอ้ยอยากเหมือนกันครับทุกคนมันสนุกมากที่จริงมาคืนยังไม่ได้คืนเลยแบบนี้นี่หนูจะบอกว่าทัตวันก็ยังไม่ได้ปลูกเลยทัตวันน่ะยังไม่โตเลยต้องรีวิวสร้อยกับได้ว่างพอดีหาอะไรทำเดี๋ยวส่งลูกปัดมามีถุงลูกปัดทุกคนเรามีถุงลูกปัดด้วยเราซื้อไว้แล้วเยอะมากรวมลูกปัดที่จริงกันน้ำชอบเวลาว่างชอบลอยลูกปัดเล่นครับแบบว่าหายตั้งแต่เมื่อกี้แล้วกันทุกคนปลูกหรือยังก่อนยังเลยไม่ได้เอาใส่ในดินเลยกล่องแรกนะทุกคนก็จะมีต่างหูอันนี้ใส่ไปออดิชั่นค่ายลีดผมจำได้แล้วก็มีสร้อยอันนี้ลอยเองครับสร้อยแล้วก็อันนี้ก็ลอยเองแล้วก็มีอันนี้น่ารักไหมก็เรามีทุกอย่างใช่ครับวันนี้ดูวอลก็คือขนมอะชอบคนมันแบบว่าถ้าถ่ายรูปมันแบบว่าพีคเลยเหรออันนี้ครับแต่ละชั้นครับชั้นแรกก็จะเป็นพวกห่วงพี่หลุยสวัสดีครับเอาตังหัวจีดีมาตังหัวจีดีอยู่นี่มีจะบอกว่าน้องเริ่มแบบว่าดำแล้วเพราะว่าใส่บ่อยมากอันนี้มันเป็นอันแรกนะครับทุกคนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประเภทห่วงทุกคนแต่ถ้าเราเป็นห่วงนะเฮ้ยคิมิโตโนะนะกูนะมาเนี่ยคนเป็นห่วงแบบว่าห่วงเล็กห่วงใหญ่ห่วงน้อยห่วงมากถ้าเป็นห่วงมากก็รักมากถ้าเป็นห่วงน้อยก็เป็นห่วงน้อยงงไหมทุกคนมันใหญ่จนแบบว่าเรามีห่วงใหญ่จนเนี่ยมันคือแหวนทุกคนแต่มันคือต่างหูแล้วก็อันนี้เป็นสร้อยข้อมือครับที่มีคนส่งมาให้ทุกคนมันน่ารักมากเป็นแบบว่านี่เรายังเก็บการ์ดไว้อยู่เลยอยู่นี่ของคุณแม่นม ID ครับของพี่ปื้มที่เป็นต่อนี่ครับมันมีคนทำเป็นสีดำมันมีสีดำมันไม่ค่อยเข้าหนูใส่ไม่ขึ้นเนี่ยหนูพูดจริงนะเนี่ยพูดจริงนะนี่ทำไมเหนื่อยเลยอันนี้ก็จะเป็นประเภทแป้นครับทุกคนแต่แป้นจะเยอะหน่อยเพราะเราชอบใส่แป้นคนจำอันนี้ได้ไหมต่างหูผีเสื้อในตำนานใหญ่มากแล้วก็จะมีต่างหู GD ครับอันนี้ชอบมากใส่บ่อยมากเป็นแบบแป้นใส่แบบง่ายๆแล้วก็หมดแล้วครับทุกคนส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าอะไรที่ใส่ง่ายๆใส่ง่ายเข้าหาง่ายอยู่ง่ายใช้ง่ายทำง่ายแต่ดีครับทุกคนรู้ว่าทุกคนก็คืออึดเหมือนกันนะเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันดำเซอร์ไม่ไหวไม่ใช่ตังหูนะไม่ถึงกันดำเอาแกจีบเราปะเนี่ยพี่กันน้ำฉันจะฉาบเธอครับฉาบเธอว้าวพี่มิวสวัสดีครับโอ้ยคิดถึงพี่มิวจังเลยว้าวแลกกันมาหึงความสุขของฉันและความสุขของเธอใช่ไหมใช่ร้องงี้ชายไปชายมาก็รักนะแล้วชอบอันนี้ที่ทำอย่างเงี้ยน่ารักเราอย่าไม่มีใครทำเราเขินได้เล่นมุกหน่อยคนทุกคนเราสต็อกแบบว่ามุกน้อยมากสร้อยในเอซับสวยแต่ต่างหูสวยกว่ามันมีสร้อยยังอยู่นี่อยู่เลยแป๊บนึงนะนี่สร้อยที่มามีซื้อให้ตอนแรกจะเอาไปทะเลด้วยแต่แบบว่าน้องใหญ่มาก
แบบว่ากำลังหาคิดชุดที่แบบว่าใส่กับเขาไม่ได้เลยช่วงนี้หันแบบว่ากลับมาแต่งตัวแบบว่าง่ายๆแล้วทุกคนต้องหาสักชุดใส่เข้ากำลังเต้นโรเลเหมียวหน่อยโอ้ยถ่ายแล้วทุกคนเดี๋ยวลงให้นะครับพรุ่งนี้ดาด้าคิดถึงดาด้าจังเลยดาด้ามันเหมาะกับเธอโอ้ยมันมีการเก็บของของทุกคนหมดเลยนะครับในเวลาที่ทุกคนซื้อของมาให้แล้วใช้ด้วยนะทุกคนคิดว่าเราใช้นะทุกคนใช้หมดเลยใช้ไปใช้มาก็รักมาทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับเราจะพูดอะไรแล้วหมดแล้วคอนเทนต์วันนี้รีวิวชุดซื้อกับข้าวครับนี่ครับชุดซื้อกับข้าวแต่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนไปซื้อกับข้าวทุกคนคนอะไรสร้อยมากับน้องนะมาโอ้ยขอบคุณครับทุกคนแต่มันแบบว่าอลังการมากแล้วก็น่ารักมากแต่แบบว่ายังหาชุดที่ใส่คู่กับน้องไม่ได้เลยแต่อยากใส่น้องมากๆก็น่าแผ่วพราวมากเว้ยแผ่วพราวนี่ก็เหมือนกับแพรวาเหรอก็นำรูปเป็นหมาพันอะไรเป็นหมาพันพันห้าก็ขายไม่ออกครับตัวเนี้ยเอากล่องเก็บของไหมกล่องเก็บของมีแล้วเป็นกล่องเหล็กด้วยทุกคนกล่องเก็บแหวนเก็บสร้อยคออันนี้มันแบบว่าอันนั้นใส่ไม่พอเลยก็แบ่งมาอันนี้กันน้ำกันนะอยากขายเหมือนกันครับทุกคนแต่แบบว่าน่าจะไม่มีเวลานี่ไปเจอเบรเซอร์สีดำแต่ลายเยอะๆนั่นเบรเซอร์เหรอครับทุกคนหมามีเบรเซอร์ก็คือเหมือนกับคาร์ดิแกนปะทุกคนแต่เรามีแผนคือเราอยากได้ลูกหมาที่อันคือพันอะไรนะครับคุณแม่ชีวาว่าครับทุกคนเรากับคุณแม่แบบก็น่ากับคุณแม่คือแบบว่าอยากเลี้ยงน้องหมามากตอนนี้แต่แบบว่ายังไม่มีโอกาสไปรับน้องมาใช่ครับแต่ทุกวันก็คือชอบส่งชิวาวาเข้ามาแบบว่าให้มาในบ้านครับอยากจะสวยจะรอเอาดีๆได้หมดเลยครับทุกคนที่ทุกคนคิดเอาแมวที่บ้านไปเลี้ยงไหมเฮ้ยคุณแม่เอานะถ้าเป็นลูกแมวแต่คือเราอยากได้ทุกคนนี่ดูการน่ากับคุณแม่ก็คือชอบส่งหมาชอบมากทุกคนมันน่ารักมากพันเนี้ยทุกคนชิวาวาดูดิฟิวตัวที่ซื้อให้นั่นแหละตัวที่ซื้อให้คืออันไหนอ้าวงงแหละตอนนี้สงสัยตลอดเลยว่าสร้อยกระนำซื้อที่ไหนสุดร้อยเองใช่ครับกระนำร้อยเองหมดเลยกระนำร้อยเองทุกอันเลยเราอยากได้แบบว่าสไตล์ไหนแล้วก็ร้อยเองซื้อมาแบบว่าไปหาซื้อมาแล้วก็มีตัดแล้วก็มาร้อยรวมกันอะไรอย่างเงี้ยนิดวอลสนุกเวอร์เอ้ยขอบคุณครับทุกคนอย่าลืมดู EP 2นะกระนำควรมีค่า 1,500 นะได้ครับร้านหนึ่งก็ได้เลยมีส่งให้ดูบ้างสีดำที่ใส่ไปทะเลมีแต่หนูคิดว่าถ้ามีวันเกิดจะใส่ไปอวดดำหนังใส่แน่นอนสัญญาใส่ไปถ่ายโปรเจกต์ด้วยถ้ามีนะเนี่ยทุกคนน้องน่ารักไหมตอนนี้เล็กเลยอยากเลี้ยงมากทุกคนเราชอบดูน้องคนนี้น้องคนนี้ที่แบบว่าเขาห่วงของอ่ะถ้าถ่ายไปกันนั่มดูหมดเลยครับชุดสตอรี่ของทุกคนถ่ายมาได้เลยครับอยากเห็นก็ดอลล์เพลงจะไปเล่นน้ำจำได้แค่นี้ทุกคนถ่ายมากเราดู
ดูว่าได้เลยครับรอดูครับว่าจะตลกกว่า EP แรกไหมเพราะน่าจะตลกมากกันดั้มหัวหินสวยมากจริงครับหัวหินสวยมาก EP 2ลงพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าลงเมื่อไหร่กันดั้มอะไรโอ้ยอันนี้คือต่อเราหรือเปล่าเนี่ยทุกคนมันน่ารักจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเลยอ่ะนี่ครับเล็บแคปเลยครับทุกคนแล้วก็จะหยุดทำแล้วครับเพราะว่าเล็บเสียไม่ไหวแล้วมาหัวหินไม่ต้องโอ้ยจริงเหรอครับอยากไปหัวหินอีกรอบเหมือนกันทุกคนเพราะว่าสวยมากหัวหินสรุปไปทะเลเชียงใหม่หรอเชียงใหม่มีทะเลไหมครับมีหรือเปล่าไม่มีดิเจาะหูเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับทุกคนตอนเจาะไม่เจ็บแต่ตอนกลับบ้านมามันเจ็บเพราะว่ามันระคายพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นกระดูกอะทุกคนปกติเราเจาะตรงที่เนื้อมันไม่ใช่แต่ตรงนี้มันเป็นกระดูกเลยถ้าคุณแม่ของหนูอนุญาตให้เลี้ยงน้องมาเยอะที่จริงคุณแม่อยากเลี้ยงหมาครับทุกคนกับกันดั้ม2คนอยากเลี้ยงหมามากอยากเลี้ยงน้องหมามากๆแต่ว่าเนี่ยแบบว่าไม่มีแพลนจริงๆทุกคนจริงอยากได้เป็นของขวัญวันเกิดด้วยแหละตอนคุยกับคุณแม่อ้ําคืออ้ําข้อออกหรอแต่พี่กันดั้มไปแล้วพี่โอ้ยได้เลยครับไปเที่ยวสนุกมั้ยครับอันนี้คือทะเลเหรอครับหรือว่าอะไรถ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่แต่บ้านแล้วตอนต่อไปก็อยู่แต่บ้านไม่มีนะจริงเหรอกันน้ำเจ็บหรอเจ็บมันกลับบ้านมันมาเจ็บอ่ะมันแบบว่านอนยากมันนอนยิ่งใช่ครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทุกคนเป็นคนชวนคุยไม่ค่อยเก่งกันคนมีขาทะเลหมอกใช่ครับทะเลหมอกเก่งมากวันนี้ไม่ได้จอยไลฟ์กับใครคนเลยแบบว่าไม่ค่อยเข้ามาแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราจะไลฟ์แบบคนเดียวบ้างตาเธอคือไม่เหมือนกันนะโอ้ยจริงทุกคนกระดำสร้อยคอสวยจังนี่นะครับทุกคนซื้อรูปปัดมาแล้วก็ร้อยเลยครับร้อยเองทุกอย่างทุกคนติดเย็นตะขอเกี่ยวเองตรงเนี้ยกันน้ำกินข้าวครับกินแล้วครับทุกคนอย่าลืมกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวกันน้ำน่าจะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน